สมาร์ทวอทดีไซน์หรูหราวัสดุคุณภาพสูงงานประกอบดีเยี่ยมแถมราคาไปถึง 2,000 บาทสมาร์ทวอทรุ่นนี้มีชื่อว่า Mibo Watch Lite 2สมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับมีความน่าสนใจอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนฟังนะครับต้องบอกเลยว่าสมาร์ทวอทรุ่นนี้นะครับภายในกล่องเนี่ยจะมีสายมาให้เราเปลี่ยนถึง2สายนะครับก็คือสายแบบสปอร์ตสีดำแบบนี้นะครับที่เป็นยางแบบซิลิโคนนะครับแล้วอีกแบบนึงสายแบบหนังนะครับตัวนี้บอกเลยว่าใส่แล้วดูหรูหราไฮโซมากๆครับตัวนี้เป็นสายแบบหนังสีน้ำตาลซึ่งถ้าหากเรายังไม่ถูกใจนะครับเราสามารถหาซื้อเปลี่ยนได้ในตลาดออนไลน์ทั่วไปนะครับขนาดก็คือ22มมนะครับมี Mibo Watch Lite 2นะครับใช้หน้าจอแบบ AMOLED ขนาด 1.3 นิ้วนะครับหน่วยประมวลผลยังเป็นแบบ Dual Core นะครับให้ประสิทธิภาพที่สูงมากขึ้นอีกด้วยนะครับแบตเตอรี่เนี่ยความจุอยู่ที่350มิลลิแอมป์ครับที่ผมบอกเพื่อนๆว่าตัวนี้มีดีไซน์ที่เรียบหรูสวยงามนี่ครับเพื่อนๆเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆลองดูสิครับว่าวัสดุของเขาเนี่ยเป็นโลหะนะครับงานประกอบเนี่ยค่อนข้างจะดูเรียบเนียนเป๊ะมากๆเลยครับอย่างตัวเนี้ยก็มีลำโพงมาให้ด้วยนะครับไว้ในการที่เราเชื่อมต่อเราสามารถโทรคุยผ่านตัวนาฬิกาได้เลยนะครับในส่วนวัสดุด้านหลังนะครับเป็นพลาสติกก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกเกรดอย่างดีเลยนะครับตรงนี้ครับผมเชื่อเลยว่าทำไมรุ่นนี้ถึงขายดีมากๆนะครับเพราะว่าวัสดุมันดีแบบนี้นี่เองครับสำหรับการใช้งานตัวนาฬิกานะครับก็ง่ายมากๆนะครับด้วยหน้าจอเป็นระบบสัมผัสแล้วก็จะมีปุ่มด้านข้าง2ปุ่มนะครับปุ่มเม็ดบรรยมด้านบนแล้วก็ปุ่มเมนูรัดอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเวลาผมปัดขึ้นเนี่ยจะเป็นการโชว์เมสเซจข้อความเตือนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเมล Facebookหรือโซเชียลต่างๆที่เพื่อนๆตั้งเตือนไว้นะครับก็จะโชว์ในตรงนี้ผมบอกเลยว่าภาษาไทยเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์เลยทีเดียวครับการปัดด้านซ้ายหรือด้านขวาของตัวนาฬิกานะครับตรงนี้เป็นการดูวิดเจ็ตนะครับวิดเจ็ตเนี่ยก็จะมีการวัดอัตราการเต้นหัวใจสภาพอากาศการนอนหลับรีโมทควบคุมเพลงตัวนาฬิกาในส่วนตัวนาฬิกานะครับตรงนี้ตรงเม็ดมะยมนะครับเราสามารถหมุนเพื่อเลื่อนเปลี่ยนวัดเฟสของตัวนาฬิกาได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของเรื่องแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่อยู่ที่350มิลลิแอมป์นะครับใช้งานได้ยาวนานต่อเนื่องเนี่ย12วันเลยนะครับแต่บางทีเนี่ยเพื่อนๆอาจจะใช้งานได้ยาวนานกว่านั้นนะครับอยู่ที่การใช้งานของเพื่อนๆแต่ละท่านด้วยนะครับสำหรับในการใช้งานฟังก์ชันอื่นๆนะครับตรงนี้มีให้เราเลือกใช้เยอะๆมากมายนะครับผมจะพูดในส่วนที่สำคัญนะครับอย่างเช่นฟังก์ชันของคุณผู้หญิงนะครับในการวัดประจำเดือนก็มีมาให้นะครับตรวจวัดสุขภาพได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นการวัดอัตราการเต้นหัวใจการวัดระดับออกซิเจนในเลือดการติดตามการนอนการวัดความเครียดตรงนี้นะครับโหมดกีฬาเนี่ยก็มีมาให้กว่า60โหมดกีฬาด้วยนะครับสำหรับปุ่มที่เพื่อนเห็นด้านข้างตรงนี้นะครับปุ่มแอคชั่นหรือว่าปุ่มเมนูรัดนะครับเราสามารถเลือกตั้งค่าได้เองนะครับว่าเราต้องการให้เป็นรูปแบบไหนนะครับนี่เข้าไปที่การตั้งค่านะครับก็เข้าไปเลือกคำว่าปุ่มรัดตรงนี้นะครับเพื่อนกดแตะเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับเราเลือกเลยว่าเราต้องการฟังก์ชันหรือเมนูไหนที่อยู่ตรงด้านข้างตรงปุ่มรัดตรงเมื่อกี้นะครับตรงนี้ต้องเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ผมเลือกในโหมดของการออกกำลังกายแล้วกันนะครับนี่แบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมลองทำให้ดูนะครับนี่กดแตะเข้าไปเลยครับก็จะขึ้นเข้ามาในโหมดของการออกกำลังกายแบบนี้เลยครับมันทำให้เราสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อไปมาดูในการตั้งค่า Away on Display นะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ดูเวลาตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้นะครับเข้ามาในส่วนของการตั้งค่านะครับแตะเข้าไปแต่ว่าจอแสดงผล Away on Display นะครับกดเป็น Away on นะครับตรงนี้เลือกรูปแบบนะครับเราสามารถรูปแบบแบบเข็มได้หรือว่ารูปแบบแบบดิจิตอลก็ได้นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นรูปแบบดิจิตอลนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวพอสภาพมันจะปรับเป็น Away on Display นะครับแบบนี้เลยครับในส่วนต่อไปนะครับตัวนี้เขาบอกว่าสามารถสู้แสงได้ดีเยี่ยมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูครับว่าถ้าผมเดินในพื้นที่แสงจ้าจัดๆนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยเพื่อนๆก็เป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยผมจะเดินเข้าไปในที่พื้นที่แสงปกตินะครับก็เป็นแบบนี้ครับการทดสอบการกันน้ำครับตัวนี้เขาบอกว่าอยู่ที่ระดับ2 ATM นะครับซึ่งสามารถใส่ไว้น้ำได้เลยนะครับ2 ATM เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก20เมตรประมาณนี้ครับและอย่างนึงในตัวมันเองเนี่ยมีระบบการไล่น้ำด้วยนะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้เลยครับนาฬิการุ่นนี้นะครับมีตัวลำโพงและไมค์ในตัวนะครับรองรับ Bluetooth Calling นะครับสามารถโทรออกได้รับสายได้วางสายได้ปฏิเสธสายบนหน้าจอของตัวนาฬิกาได้ทันทีเลยนะครับโหมดสุขภาพหลักๆก็มีมาให้ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นการวัดออกซิเจนในเลือดหรือการกำหนดลมหายใจนะครับแล้วก็การวัดความเครียดการตรวจวัดคุณภาพการนอนการวัดอัตราการเต้นหัวใจต่อไปผมจะทดสอบการเดินให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกว่าตัวนาฬิกาเองเนี่ยไม่มี GPS ในตัวนะครับผมพกโทรศัพท์ไปด้วยเพื่อจะใส่ GPS จากมือถือนะครับนี่ครับจะสังเกตว่า GPS จะเปิดทำงานทันทีเราก็สามารถเริ่มเดินได้เลยครับแบบนี้หลังจากที่เดินเสร็จแล้วนะครับตัวนาฬิกาเองเนี่ย
จะบอกข้อมูลต่างๆหรือว่าสถิติในการเดินของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจฝีเท้าก้าวเดินตรงนี้บอกรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วนะครับแต่หากเพื่อนๆต้องการเชิงลึกเข้าไปอีกเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้นะครับต่อไปเป็นโหมดการวิ่งนะครับซึ่งต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าตัวนาฬิกาเองเนี่ยไม่ได้มี GPS ในตัวนะครับถ้าเพื่อนๆออกไปวิ่งเนี่ยก็สามารถออกไปวิ่งโดยที่ไม่ต้องเอาโทรศัพท์มือถือไปก็ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่มี GPS นะครับแต่หากเพื่อนๆเนี่ยต้องการ GPS หรือว่าความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับก็ต้องเอาโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะครับเพื่อที่จะเปิด GPS จากโทรศัพท์มือถือให้ตัวนาฬิกานะครับก็ตรงนี้ในการมี GPS แล้วก็สามารถออกไปวิ่งได้เลยครับซึ่งจะทำให้ความแม่นยำเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะครับในระหว่างที่เราวิ่งนะครับตัวนาฬิกาเองเนี่ยจะบอกข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นหัวใจฝีเท้าระยะทางความเร็วนะครับตัวนี้จะบอกรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆต้องการข้อมูลที่เป็นเชิงลึกมากกว่านี้หรือว่าเส้นทางแผนที่ระยะทางเนี่ยเราสามารถเข้าไปดูในแอปพลิเคชันได้นะครับตรงนี้จะมีแผนที่เส้นทางเนี่ยบอกหมดเลยนะครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับให้เราโหลดแอปชื่อว่า Mibo Fit นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆเนี่ยให้เราตั้งค่าแก้ไขตามที่เราต้องการได้เลยครับส่วนถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยต้องการเปลี่ยนวอทเฟสนะครับซึ่งวอทเฟสเนี่ยมีให้เลือกเปลี่ยนมากมายนะครับก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้จากตรงนี้เลยนะครับนี่อย่างยกตัวอย่างที่ผมเปลี่ยนให้เพื่อนดูนะครับมีวอทเฟสแบบเข็มเนี่ยสวยๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับตรงนี้บอกเลยว่าสวยและดูดีมากๆเลยครับภายในแอปพลิเคชันนะครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยต้องการข้อมูลเชิงลึกของการออกกำลังกายที่ผ่านมานะครับเหมือนที่เราออกไปวิ่งเมื่อสักครู่เนี่ยครับเราสามารถดูนี่ครับเส้นทางวิ่งเนี่ยเป็นแบบแผนที่ได้เลยนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะมีบอกรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากๆครับสามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อนๆคงจะเห็นการใช้งานของตัว Mibo One Light 2กันบ้างแล้วใช่ว่ามันใช้งานเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยครับว่าในการที่ได้ทั้งความหรูหราฟังก์ชันครบครันราคาไม่ถึง 2,000 บาทแบบนี้มันไม่ค่อยมีนะครับในตลาดเนี่ยซึ่งจะมีก็แค่ตัว Mibo Watch Lite 2ตัวนี้นะครับและอย่างนะครับยังมีประกันอีก1ปีต่างหากนะครับจาก Mibo Thailand Official นะครับหากเพื่อนๆท่านไหนสนใจนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่เลยครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe ช่องมัลติบล็อกเป็นใจให้ผมในทำงานเล็กๆของผมด้วยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวขอตัวไปเดี๋ยววันนี้ขอทาตัว Mibo Watch Lite 2ไปซิ่งกันก่อนนะครับบายนะครับ